ถ้าเลยแล้วกันเนาะกับของขุนอย่างล่าสุดที่ขุนมากับอาไทยอย่างเงี้ยก็มีขอแบบไปทะเลด้วยกันอะไรเงี้ยที่ขุนไปอ่ะตรงไปไหมคะตรงมากเลยคำถามแรกช็อกเลยคือก็เชื่อว่าหลายๆคนก็รู้แล้วก็ไม่ได้จะปิดบังหรือไม่ได้จำเป็นจะต้องเปิดอะไรเพราะว่าคือไม่ได้รู้สึกว่าจำเป็นต้องมาแถลงข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็อยากให้แบบเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์มากกว่าเพราะจริงๆก็ไม่ได้แบบเราเป็นอย่างนี้เราเป็นเพื่อนเราเป็นคือไม่ได้เคลียร์อะไรกันเลยนะคะแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆแล้วก็แฮปปี้ก็โอเคค่ะอย่างเมื่อกี้บอกว่าทุกคนก็รู้แล้วแสดงว่ามันก็ต้องมีเกินคำว่าเพื่อนไปก็สิ่งที่คนเข้าใจก็คือเป็นแฟนกันไม่เป็นชาวบ้านคือไม่อยากเอาตรงไม่อยากพูดว่าเป็นแฟนหรือเป็นเพื่อนเป็นอะไรแค่สำหรับตัวหนูอะไรที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คือแฮปปี้ค่ะแล้วก็ทางผู้ใหญ่ก็รู้ทางเพื่อนๆคือมันรู้ตั้งแต่เป็นเพื่อนกันมาสักพักแล้วค่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบปิดบังขนาดนั้นนะคะคือเป็นผู้ชายคนเดียวที่แบบคุยอยู่นะตอนนี้ค่ะที่บอกว่าทางผู้ใหญ่รู้นี่รวมถึงครอบครัวของตัวคือพี่ปิ๊กเจเราได้เจอแล้วเขินเหรอเขินค่ะเขินก็ทุกผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็ค่อนข้างรู้คือรู้อะค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่ได้ตัวอะไรมากมายแล้วส่วนก็ยังเด็กด้วยคือมีโอกาสได้ไปกับครอบครัวเขาบ่อยหรือว่ายังไงคะก็เรื่อยๆอะค่ะไปไหนถ้าว่างตรงกันก็ได้ถ้าไม่ว่างตรงกันก็คือหนูก็ทำงานอยู่แล้วก็กำลังจะเริ่มเรียนด้วยแล้วเขาก็อยู่ต่างประเทศเนาะมันก็ไม่ได้จะมาเจอกันทุกวันหรือจะอยู่ด้วยกันได้ทุกวันหรือเป็นอะไรขนาดจริงจังขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นคนเดียวที่คุยอยู่แล้วก็ครับตอนเจสซี่คิดไหมว่าไปการไปทริปนี้มันจะเป็นแบบคนต่างถิ่นเพราะตอนนี้มันก็จับตามองกับที่เราอยู่จับตาความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ว่าเฮ้ยครั้งที่แล้วอาจจะไม่ตอบไปชัดเจนแต่ครั้งนี้ก็ไปกันอีกก็เลยมองว่าเนี่ยแหละยืนยันแล้วว่าเราเป็นแฟนคือมันก็ค่อนข้างนานแล้วเนาะที่มันเป็นข่าวครั้งแรกก็ปีกว่าๆแล้วแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นมาในระยะเวลานั้นคือไม่ได้อยากตอบว่าแบบตอบว่าไม่ได้มีอะไรเลยหรือว่าคบกันจริงจังที่สุดแต่ว่าก็ทุกอย่างไปได้ดีแล้วก็โอเคแล้วก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่อยู่ค่ะอย่างระยะทางมันมีปัญหาไหมเพราะด้วยความที่เขาบินไปบินมาตลอดเวลาเราก็อยู่ข้างนอกเราติดต่อกันยังไงหรือต้องคุยกันยังไงคือหนูเป็นคนที่ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายอยู่แล้วหนูก็ยังอยู่กับคุณแม่อยู่ยังคุณพ่อน้องสาวก็อยู่เป็นครอบครัวที่เมืองไทยไม่ได้โตขนาดที่จะไปอยู่ด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคมีเวลาให้หนูตั้งใจทำงานมีเวลาให้เขาไปเรียนแล้วจนหนูก็จะเรียนด้วยด้วยความที่เหมือนลูกเขาอาจจะดูแบบเจ้าชู้อะไรเงี้ยไปอยู่ไกลอย่างเงี้ยเชื่อใจกันเป็นห่วงไหมหนูเชื่อว่าลูกอะคือหนูก็จะมีลูกของหนูเขาก็จะมีลูกของเขาคือเราก็รู้กันแต่ว่าถ้ารู้จักกันมันจะไม่เหมือนอย่างนั้นเลยจริงๆนะคะแล้วเรื่องอายุล่ะคะที่มันแตกต่างกันในทางว่ามันเป็นอุปสรรคคู่เราเลยเหรอคือไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายคือรู้แล้วก็ทุกอย่างที่ทำคืออยู่ในสายตาอยู่แล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือไปไหนด้วยกันโดยที่ไม่มีพ่อแม่ของแต่ละฝ่ายอะค่ะพ่อเจเป็นไงบ้างคะพ่อเจถูกไหมคะทุกอย่างโอเคทุกอย่างโอเคค่ะด้วยความที่เขาเป็นหนุ่มฮอตด้วยมันอาจจะมีส่วนไหมว่าแบบเราเลยแบบไม่กล้าบอกแบบเต็มปากว่าใจไม่เกี่ยวเลยนะคะว่าคนจะมองหนูหรือคนจะมองเขาเป็นลุคยังไงเพราะว่าจริงๆก็รู้จักกันมาสักพักแล้วรู้จักนิสัยการรู้จักกันครอบครัวจะเป็นยังไงของทั้งสองฝ่ายคือไม่ได้กังวลว่าการที่เขามีลุคอย่างนี้หรือว่าการที่หนูมีลุคอย่างนี้จะพูดไม่ได้แต่ว่าอยากให้มันไปเรื่อยๆและอยากให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์มากกว่าจริงๆอะค่ะอย่างเวลาไปทริปเนี่ยใครเป็นคนเลือกเพราะส่วนมากครั้งที่แล้วก็ทะเลครั้งนี้ก็ทะเล ไม่ไปภูเขากันบ้างหรอลูกไม่หลายคนสงสัยกันว่าทำไมถึงไปแต่ทะเลก็ง่ายสุดมั้งคะทะเลใกล้ๆกรุงเทพกลับมาไม่ได้กลับมานานมากหนูก็ชอบทะเลอยู่แล้วอย่างนี้ทุกคนก็คงรู้นะหนูก็ไปทะเลบ่อยอย่างทุกวันนี้ยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์ในเชิงลบๆนะอย่างแบบว่าทวงคืนเขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างแหละนะคะคนที่จะไม่เห็นด้วยหรือว่าน้องๆหรือพี่ๆแฟนคลับ
แต่ว่าก็เข้าใจเพราะว่าเป็นที่ตั้งรับกันไหนเออหรือไม่หมั่นทอนจิตใจเรามาว่าเขาไม่อ่านมาด่าฉันทำไมคือตอนแรกก็เอฟเฟกต์นะคะถ้าเอาตรงๆเลยคือไม่เคยโดนอะไรที่แบบแย่งแฟนหนูไปหรืออะไรบางทีมันก็ไม่จริงเลยบางทีก็เอออาจจะจริงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมาเยอะมากแล้วบางทีหนูก็อ่านแล้วก็รับได้แต่คือหนูก็เพิ่งเริ่มโตอ่ะคือตอนที่รู้จักกันหนูก็เพิ่ง17 18ตอนนี้หนูก็เพิ่ง20มันก็เหมือนผ่านขั้นตอนชีวิตอะไรช่วงวัยรุ่นใช่ค่ะเรียกว่าหนูตั้งรับได้แล้วหนูใครจะมาโจมตียังไงก็ปล่อยข้ามไปถูกมั้ยพยายามปล่อยข้ามแล้วเขาฟังมั้ยเวลามีคนเข้ามาเม้นต์แล้วลงรูปอะไรอย่างเงี้ยคือก็มีพูดกันบ้างว่าแบบแต่ว่าก็ไม่ได้เอฟเฟกต์กันส่วนตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคำถามสุดท้ายคุณถามว่าทำไมไม่ลงรูปคู่กลัวฟีดแบ็กเลยไหมคะคือลูกเอาที่หนูพูดอะลูกนี่พี่กรุณไม่คือหนูยังหนูคือเอาตรงเลยมันคือยังคิดว่ามันยังไม่เจอเวลาที่เหมาะสมหรือยังไม่ได้ทำอะไรที่มันอะไรที่สำคัญที่จะต้องลงรูปหรือจะต้องประกาศคือทุกอย่างที่ทำก็ไม่ได้แอบอะไรอยู่แล้วอย่างที่ก็จะมีรูปมันบ้างว่าไปนู่นไปนี่หรือว่ามันก็จะมีอยู่แล้วค่ะก็ไม่ได้แอบแต่ก็ยังไม่คิดว่ามันถึงเวลาสำหรับหนูแล้วก็สำหรับเขาด้วยที่จะมาลงรูปเปิดเลยแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยกลัวถ้าลงรูปคู่ไปแล้วก็แสแอนตี้มันจะตีกลับมาแรงกว่าเดิมกลัวตรงจุดนั้นมั้ยคือหนูก็เหมือนเปิดหูเปิดตารับอยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้กลัวข่าวขนาดที่จะแบบห้ามทำอะไรเลยแต่ว่าก็เตรียมพร้อมอะค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ห้ามหนูไม่สนานนะเป็นหนุ่มคนสนิทเนาะค่ะแต่เคยถ่ายรูปคู่กันเนอะโทรศัพท์มีใช่ไหมไม่ลงไม่ได้อยากให้มองว่ามันมีรูปหรือมันไม่มีรูปคือก็หนูก็เชื่อว่าทุกคนก็รู้ว่าค่อนข้างสนิทกันแล้วก็เป็นคนเดียวที่คุยโอเคคุยมานาน